ริมาณน้ำฝนณช่วงนี้จอที่3ลูกฟัดช่วงนี้เรียนรู้เรื่องน้ำกันค่ะดูฐานทดลองนะคะอันนี้คือระบบลอกนะคะด้านซ้ายเนี่ยค่ะจะเป็นลอกที่มีเส้นเชือกแค่เส้นเดียวนะคะแล้วก็หมุนลงมาอันนี้ยกมาหนักมากนะคะแต่ในขณะที่ด้านขวานะคะจะเป็นลักษณะลอกค่ะมีทั้งหมด2เส้นนะคะแล้วก็หมุนวนอันนี้เป็นการทดแรงลอกนะคะโอ้อันนี้ดึงง่ายมากเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดนะคะเป็นการทดแรงลักษณะก็คือเป็นเชือกเส้นเดียวนะคะแต่ว่าลากออกมา1แล้วก็ม้วนลงลอกปึ๊บเข้ามาลงตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ม้วนลงแล้วก็มาล็อกกับอุปกรณ์นะคะใช้ลอกทั้งหมด3ตัวแต่เชือก1เส้นค่ะแผนกอยู่กับน้ำอย่างเข้าใจนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะก็คือขั้นตอนในการใช้งานนะคะจะใช้เป็นตัวนี้เป็นเชือกไนลอนนะคะตัวนี้จะเป็นการกรองหยาบก่อนชั้นแรกจะใช้ตัวนี้ลงไปจุ่มในน้ำนะคะเพื่อที่จะสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็พอสูบน้ำขึ้นมานะคะมันจะเข้าตัวแรกคือเป็นเซรามิกตัวนี้จะกรองพวกสารแขวนลอยที่มากับน้ำค่ะถัดออกมานะคะจะเป็นคาร์บอนตัวนี้จะกรองกลิ่นกับกรองสีของน้ำค่ะเสร็จแล้วจะต่อสายนะคะออกมาเป็นน้ำใช้ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำดื่มนะคะมันจะต่อสายแยกออกมาอีกทีเข้าตัวเครื่องที่3ตัวนี้จะเป็นเยื่อนาโนนะคะจะกรองพวกแบคทีเรียต่างๆที่มากับน้ำ
ผ่านเข้าโซนสุดท้ายมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะคะตัวนี้จะกรองพวกกลิ่นสีแล้วก็โลหะบางชนิดก็คือถ่านกำมันนะคะก็จะต่อท่อออกมาได้เป็นน้ำดื่มเครื่องนี้จะใช้การทำงานด้วยการใช้เป็นการปั่นจักรยานนะคะ